สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ตองสุยกับผมตองพนวัตนนะครับในคลิปนี้มีเรื่องของฟุตซอลทีมชัดไทยนะครับเตรียมหาเฮดโค้ชต่างชาติเข้ามาคุมทัพช้างศึกโตเล็กแล้วก็มีรายชื่อหลุดออกมาว่าคนนี้จะเป็นตัวเต็งเฮดโค้ชฟุตซอลทีมชัดไทยคนใหม่จะเป็นใครรอติดตามนะครับรวมไปถึงมีเรื่องของเมืองทองกันหน่อยมาคุยหลังเกมที่พวกเขา บุกไปแพ้การท่าเรือนด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อนหนึ่งแบบน่าเสียดายอย่างมากมาคุยควันหลงหลังเกมกันหน่อยว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกด s ับสไครต์ในช anel ตองสุ่ยกันก่อนมุ่งสู่ห้าหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ คลิปนี้ช่วงแรกมาพูดถึงเรื่องของความขึ้นไหวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว่าช้างศึกโต๊ะเล็กเนี่ยได้จบภารกิจในฟุตซอลโลกเป็นที่เรียบร้อยโดยผลงานในปีนี้ก็ไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนแพ้คาซักสถานนะครับก็แน่นอนนะครับมีทั้งเสียงวิจารณ์และก็ชื่นชมเกี่ยวกับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในชุดนี้นะ แล้วก็ล่าสุดมีความขึ้นไหวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเฮดโค้ชทีมฟุตซอลทีมชาติไทยคนใหม่ว่าหลังจากนี้จะเอาอยัางไงต่อนะครับจะใช้โค้ชหมีรักคนสายในงามคุมทีมต่อหรือไม่หรือจะเอาเฮดโค้ชต่างชาติฝีมือดีเข้ามาทําทีมเหมือนครั้งก่อน,อนเรื่องนี้น่าติดตามอย่างมากนะครับแล้วก็ล่าสุดเรื่องนี้ได้คําตอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยเตรียมจะกลับมาใช้บริการเฮดโค้ช ต่างชาติฝีมือดีเพื่อเข้ามายกระดับวงการฟุตซอลไทยเพื่อก้าวไปสู่ระดับโลกเหมือนเดิมนะครับคือโค้ชหมีในการคุมทีมฟุตซอลทีมชาติไทยแน่นอนเขามารับงานในครั้งนี้เขาก็ทําอย่างเต็มที่สุดความสามารถนะครับแต่ด้วยประสบการณ์แล้วก็เรื่องของแทคกติกต่างๆเนี่ยกับการสู้ระดับโลกอาจจะยังมีสิ่งที่ต้องปรับซึ่งก็เป็นสิ่งที่โค้ชหมีต้องไปพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับแล้วก็ ฟุตซอลไทยนะครับเตรียมหาโค้ชใหม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นทางบิ๊กปอมนะครับอดิศักดิ์เป็นจักริวันประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของเฮดโค้ชคนใหม่ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับโดยบิ๊กปอมเขาบอกว่าตอนนี้ได้เห็นชัดเจนแล้วว่ามาตรฐานของทีมชาติไทยอยู่แค่ไหนในระดับโลกตอนนี้ฟุตซอลไทยชนเพดาน ตรงรอบ16ทีมสุดท้ายยังไม่สามารถทะลุเข้าไปได้ไกลกว่านี้ดังนั้นต้องกลับมาวางแผนพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้ในอนาคตแน่นอนหลังจากนี้นะครับบิ๊กป๋อมบอกว่าการมองหาโค้ชที่มีฝีมือที่ตอบโจทย์ในสิ่งที่อยากให้ฟุตซอลไทยพัฒนาคืออยากให้นักเตะไทยแข็งแกร่งมีฟิตเนสที่ไปสู้กับระดับโลกได้ใกล้เคียงรวมทั้งพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแต่ละคนให้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับฟุตซอลสมัยใหม่ โดยปิ่ปอกยังบอกอีกนะครับว่าตอนนี้มองว่าระบบการเล่นไม่ได้ต่างกันแต่สิ่งที่ทําให้แพ้ชนะอยู่ที่ทักษะความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะมากกว่าเวลานี้เนี่ยฟุตซอลไทยได้ติดต่อโค้ชต่างชาติไว้แล้ว3-4ถึงคนซึ่งมีทั้งบราซิลสเปนและโปรตุเกสแต่ต้องดูโปรไฟล์ว่าใครที่จะเหมาะเป็นตัวเล็กมากที่สุดสำหรับการทำทีมระยะยาวเพื่อเตรียมทีมสำหรับฟุตซอลโลกในปี2024 โดยมีชื่อของโค้ดมิเกลที่เคยคุมทีมฟุตซอลไทยไปลุยเวิร์ครับ2016อยู่ในลิสต์รายชื่อและเป็นตัวเลือกแรกๆรวมไปถึงอดีตโค้ดของคาสักสฐานอย่างคาเขาด้วยโดยคาดว่าการสัญหาเอดโค้ดฟุตซอลทีมชาติไทยคนใหม่นะครับจะใช้ระยะเวลา3เดือน ซึ่งตอนนี้โค้ชที่ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยสนใจเนี่ยก็ยังมีสัญญาเก่ากับงานที่ทำไว้หลายๆก็ต้องมีการพูดคุยกันซึ่งโค้ชต่างชาติคนใหม่คาดว่าจะเริ่มงานได้ราวเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งอาจจะไม่ทันการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนซึ่งจะให้ทางโค้ชหมีรักคนสายเน้นงาม คุมทัพทีมชาติไทยในช่วงนี้ไปก่อนพอจบทัวร์นาเมนต์นี้โคชหมีก็อาจจะกลับไปคุมทีมแบ็กสเตลในลีกอินโดนีเซียรวมไปถึงมีสิทธิที่โคชหมีจะได้ไปคุมทีมชาติไต้หวันด้วยก็อยู่ที่ว่าโคชหมีจะเลือกยังไงแต่สุดท้ายฟุตซอลไทยต้องขอบคุณโคชหมีที่กล้าเข้ามารับงานนะครับก็ชัดเจนเลยนะครับว่าโค้ชทีมฟุตซอลทีมชาติไทยคนใหม่จะเป็นต่างชาติแน่ๆและตัวเต็งที่ผมเชื่อว่าเขาคนนี้จะกลับมาคือมิเกลโรดิโก้นะครับ โค้ชมิเกลตอนที่คุมทีมฟุตซอลทีมชาติไทยได้รับคําชมอย่างมากเล่นเกมลุกโคศสนุกให้นักเตะใช้จินตนาการเล่นเกมลุกแบบเต็มที่ตอนนั้นฟุตซอลไทยดูสนุกมากครับเกมลุกหลากหลายทั้งเรื่องของลุกนิ่งแล้วก็เรื่องของการยิงประตูแต่เรื่องของเกมรับเป็นสิ่งที่โค้ชมิเกลแก้ไม่หายสักทีนะครับและอีกอย่างโค้ชมิเกลมีข้อดีคือเขาเป็นคนให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดนี้หลายๆคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าเม็ดมูมัดอุสมานมูซาแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะครับที่โด่งดังมาจากฟุตซอลยู20ถ้าใครจําได้นะครับผมมองว่าโค้ดมิเกลเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างมากแล้วก็มีความสามารถสูงจริงๆนะครับไม่งั้นเขาไม่คุมทีมชาติญี่ปุ่นได้นานๆหรอกนะครับแล้วก็ตอนนี้โค้ดมิเกลผมว่ามีประสบการณ์เยอะและน่าจะเหมาะกับฟุตซอลไทยในะตอนนี้อารมณ์เหมือนปูปิดเลยนะครับสำหรับโค้ดมิเกลให้เขากลับมาวางรากฐานให้เขาปั้นนักเตะ เจเนอเรชันใหม่ให้เขาเรียกได้ว่าพัฒนาในเรื่องของทักษะความสามารถเฉพาะตัวนักฟุตซอลไทยให้ดีมากขึ้นให้ไปต่อกรกับคู่ต่อสู้ได้เรื่องของระบบเราดีอยู่แล้วแต่เรื่องของทักษะความสามารถเฉพาะตัวเรายังเป็นลองซึ่งต้องปั้นในจุดนี้และผมคิดว่าโค้ดมิเกลน่าจะเหมาะและเขาเป็นแตงหนึ่งแน่นอนนะครับในส่วนของโค้ดมิเกลโรลิโกส่วนโค้ดคนอื่นๆก็รอดูว่า จะมีใครเข้ามาบ้างแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นมิเกลแหละก็รอติดตามนะครับผมชื่นชมในการทํางานของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับณนะตอนนี้เขาวางแผนการทํางานแบบเป็นสเต็ปสเต็ปเลยแล้วก็วางไปถึงฟุตซอลโลกในปี2024แล้วปลบมือจริงๆก็หวังว่าฟุตซอลไทยเราจะพัฒนาและการกลับไปฟุตซอลโลกให้ได้ในครั้งหน้าหวังว่าเรา จะทะลุเพดานตัวเองจากรอบ16ทีมไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแต่เิ่งที้นั้นต้องช่วยกันพัฒนานะครับก็รอติดตามและการสำรับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยแฟนบอลก็ให้กําลังใจพวกเขากันด้วยไปดูฟุตซอลลีกแล้วก็ให้กําลังใจนักเตะฟุตซอลไทยนะครับให้พวกเขาพัฒนาตัวเองและสร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตซอลไทยต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของฟุตซอลไทยที่ผมเนาฝากครับ จากนั้นขยับไปพูดถึงควันหลงหลังเกมศึกฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยนะครับในเกมที่การท่าเรือเปิดบ้านชนะเมืองทองไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์เป็นเกมที่สนุกสุดมันอย่างมากผมดูแบบเต็มๆนะครับท่าเรือเล่นโอเคครึ่งแรกเมืองทองเล่นดีครึ่งหลังผัดกันคนละครึ่งนะครับแต่เป็นท่าเรือที่เก๋และเฉียบคมกว่าเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์ พูดถึงเมืองทองในเกมนี้พวกเขาเล่นดีนะครับแต่แค่ว่าหน้าเสียดายในช่วงก่อนเกมเนี่ยฝนตกลงมาค่อนข้างหนักทำให้สภาพสนามแพสสเตเดียมเนี่ยค่อนข้างแฉและทำให้ทั้ง2ทีมเล่นกันค่อนข้างยากผมเชื่อว่าโค้ชโอ่งก็เตรียมแทคนิคมาอีกแบบเช่นเดียวกับมาริโอก็เตรียมแทคนิคมาอีกแบบแต่ด้วยการเจอสนามแบบเนี้ยทำให้ไม่สามารถใช้แทคนิคที่เตรียมมาได้ร0 0เซตต้องมาอาศัยบอลยาวนะครับแล้วก็ ใช้ความสามารถเฉพาะตัววางบอลไปข้างหน้าปรากฏว่าเป็นการท่าเรือที่คมกว่าจากจังหวะที่เนลสันโบนิยาเรียกได้ว่าเอาชนะสมพรยศจังหวะนั้นนะครับสมพรยศรับบอลกระชอกแล้วก็เนลสันโบนิยาไปแย่งบอลแล้วก็ยิงเข้าไป1ต่อศูนย์นะครับครึ่งแรกเมืองทองเล่นไม่เป็นธรรมชาติเพราะว่าไม่ถนัดด้วยสภาพสนามที่ต่อบอลไม่ได้นะครับแต่พอครึง่งหลัง ชัดเจนสภาพสนามดีขึ้นเมืองทองต่อบอลดีแล้วก็มีการเข้าทำที่หลากหลายนะครับแต่น่าเสียดายวันนี้เมืองทองไม่เฉียบคมนะครับมีโอกาส3มครั้งที่น่าจะเป็นประตูลูกของพี่ก๊อฟอดิษักลายสอนที่หลุดไป น่าจะเกือบได้ยิงแล้วแต่โดนสกัดแล้วก็มีลูกของอดิศักดกรไรสอนที่หมุ่งไปชนเสาแล้วก็พิชาอุทายิงไปชนคานนะครับเอาจริงๆเมืองทองต้องทําจังหวะแบบนี้ให้คมมากขึ้นเพราะเขาเป็นทีมที่สร้างสรรค์โอกาสได้เยอะการจ่ายบอลเมืองทองก็เยอะ4 0 0ร้อถึงห้าครั้งแต่จังหวะจบสกอร์ยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่หายสักทีซึ่งผมมองว่ามาริโอรู้อยู่แล้วว่าปัญหาของทีมคืออะไรเขาน่าจะต้องกลับไปแก้แต่โดยรวมแล้วเมืองทองเล่นโอเคนะ โดยเฉพาะครึ่งหลังพอสภาพสนามดีขึ้นเมืองทองก็เล่นได้ตามที่ถนัดแล้วก็เปิดเกมลุกกดดันการท่าเรือได้ดีจริงๆนะครับแต่เสียดายที่วันนี้จังหวะสุดท้ายไม่คมพอครับถ้าคมมีโอกาสได้หนึ่งแต้มกลับมานะเป็นสิ่งที่ต้องปรับจริงๆพี่ก๊อฟต้องคมกว่านี้มีไซเยฟต้องนิ่งกว่านี้วิลเลนพอปต้องดีกว่านี้แล้วผมมองว่าต้องโอเคขนาดที่คนที่ดีมากๆคือ วิลเทศป้อมพันธ์นะครับเนียนทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับเลยถือว่าอนาคตไปได้เลยครับสำหรับเมืองทองชุดนี้แต่ขอให้จบสกตกอคมๆรับรองว่าจะเก็บ3มแต้มได้แน่ๆแล้วก็2เกมหลังจากนี้ของเมืองทองก็เป็นการเจองานที่เบามากกว่าในช่วง3-4เกมแรกนะครับพวกเขาจะได้กลับเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลจะเจอกับหนองบวัวแล้วก็ขอนแก่นผมว่าเมืองทองน่าจะมีโอกาสเก็บ3แต้มได้หลังจบเกมกันหน่อย เกมนี้นะครับมาริโอยูลอฟกี้เขาได้เผยหลังจบเกมเขาบอกว่าครึ่งหลังเนี่ยเมืองทองทําได้ดีกว่าครึ่งแรกมาก <S <S เหลือเพียงการส่งบอลสู่ก้นตาขาเท่านั้นที่ทีไม่สามารถทําได้ส่งผลให้ไม่มีแต้มในวันนี้และด้วยปัจจัยหลายๆอย่างโดยเฉพาะการไม่มีแฟนบอลรวมถึงสภาพสนามที่ทําให้เล่นได้ไม่ถนัดนักแต่ทว่าก็ต้องชื่นชมตั้งเตะทุกคนที่เล่นอย่างเต็มที่การแพ้นในกีฬาฟุตบอลเป็นเรื่องปกติ หากทีมมองในแง่ดีและเรียนรู้กับมันจะทําให้ทีมกลับมาสู่เส้นทางของชัยชนะได้อีกครั้งถือว่าคําตอบของมาริโอหลังโจเกมหล่อมากเขาเป็นโค้ชที่พูดจาได้ดีนะครับแล้วก็แน่นอนได้กําลังใจจากแฟนบอลเมืองทองไปเต็มๆรูปแบบการเล่นดีหรือแค่จังหวะจบสกอร์ที่อีกนิดต้องกลับนะครับขณะที่การท่าเรือพอได้ประตูขึ้นนําพวกเขาก็เรียกได้ว่าไม่เหมือนการท่าเรือนใน2-3ฤด,ดูกาลก่อนเขาเลือกที่จะเล่นเกมลับ รัดกลุ่มไว้ก่อนเพื่อที่จะเก็บ3มแต้มและเกมรับของการท่าเรือก็โอเคนะครับโดยเฉพาะเดวิดโลเชล่าคนนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นว่าทําไมต้องมีเขาสก,กัดจังหวะอันตรายได้ตลอดเลยสําหรับโลเชล่านะครับและ3แต้มเกมนี้เนี่ยทำให้การท่าเรือ,อยังอยู่หัวตารางอยู่เป็น3มแต้มสําคัญที่เรียกความมั่นใจได้เป็นอย่างดีนะครับผมมองว่าการท่าเรือกเกมลุกเนี่ยเขาค่อนข้างคมนะใช้โอกาสไม่เปลืองโดยเฉพาะเนลสันโบนิยายิ่งเล่นยิ่งฮอตนะครับ เมื่อจับคู่กับโซเลสนี่อันตรายตลอดแต่เพียงแค่ว่าการท่าเรือต้องปรับเวลาการที่พวกเขาเล่นเกมรับและโต้กลับอ่ะมันต้องมีประสิทธิภาพมากกว่านี้วันนี้เห็นได้ชัดการท่าเรือพอเล่นเกมรับจังหวะโต้กลับเจอเมืองทองตัดหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่าเรือจะต้องลุ้นแชมป์อ่ะเกมสวนกลับต้องแม่นยํากว่านี้นะครับแต่โดยรวมและการท่าเรือก็ถือว่าทิศท,ทางโอเคแล้วก็แน่นอนนะครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยมีจังหวะที่ต้องบอกว่า น่ากลัวเกิดขึ้นนะจากจังหวัดที่ชาติชายแสงดาวปะทะกับการนลินและการนลินเนี่ยโหก็เจ็บหนักภาพออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเสียวเลยนะครับอัปเดตอาการบาดเจ็บของการนลินกันหน่อยหลังจากที่เข้าปะทะกับชาติชายแสงดาวเนี่ยจนไม่สามารถเล่นต่อได้และต้องเข้าพบแพทย์หลายคนเป็นห่วงว่าการนลินจะเจ็บหนักหรือเปล่าจะมีอาการกระทบกระเทือนที่ศีรษะหรือเปล่าเพราะว่ามีเลือดไหลออกมานะครับล่าสุดการท่าเรือได้อัปเดตเรื่องของการนลินถาวารศักดิ์ คือไม่ได้เป็นอะไรมากไม่มีอาการกระทบกระเทือนกับสมองแต่อย่างใดมีแค่รอยแผลแตกระหว่างคิ้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นแฟนบอลการท่าเรือก็หายห่วงได้การยลินไม่ได้เป็นอะไรหนักมากนะครับรวมไปถึงมาริโอยูรอฟกี้เขาก็แสดงความยินดีกับการท่าเรือที่ได้รับชัยชนะและเขาก็บอกว่าขอให้การยลินถาวรศักดิ์ที่ได้รับบาดเจ็บหายเจ็บกลับมาไวๆรวมถึงชาติชายแสงดาวนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปเยี่ยม การนรินถาวรศักดิ์ด้วยก็เป็นสปิริตที่ยอดเยี่ยมของนักเตะทั้ง2ทีมนะครับก็ถือว่าเป็นเกมคุณภาพเกมหนึ่งเลยของฟุตบอลไทยลีกในวันเสาร์และผมคิดว่าเป็นเกมที่สนุกที่สุดของวันเสาร์และและน่ามาพูดคุยกันแบบเต็มๆทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสูสีอย่างมากนะครับแต่เพียงแค่ว่าการท่าเรือเฉียบคมกว่าและพวกเขาก็ได้สามแต้มไปครองทําให้ยังอยู่หัวตารางส่วนเมืองทองนะครับมี5้าแต้มแต่2นัดหลังจากนี้ก็เป็นงานที่ไม่หนักมากก็หวังว่าพวกเขาน่าจะ เก็บได้6แต้มแต่ก็จะประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้ถึงแม้จะเป็นทีมน้องใหม่นะครับก็ถือว่าสนุกอย่างมากแฟนบอลเมืองทองแฟนบอลการท่าเรือคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยในช anel ตองสุยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมต้องพนวัฒในช anel ตองสุยนะครับมุ่งสู่6 0 0 0 0่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัฒคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ